ครับสวัสดีครับครับผมนะชื่ออะไรนะครับผมชื่อนายทองดีครับจะร้องเรียนเราเป็นลูกจ้างเป็นรปภแล้วถูกนายจ้างไล่ออกเพราะอะไรลองเล่าเลยเมื่อผมเป็นพนักงานของบริษัทแล้วทีเนี้ยผมมีตำแหน่งเป็นสายตรวจฝ่ายปฏิบัติการคือว่าของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับผมแล้วไงอยู่มาวันหนึ่งเมื่อไหร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่สองเดือน7เนี่ยแหละครับ2564นายจ้างได้สั่งให้เราไปทำไมเนี่ยไปเอาก๋วยเตี๋ยวร้านแห่งหนึ่งครับโอเคแล้วไงฮะแล้วทีนี้ผมไปไม่ถูกครับผมกดตาม GPS ไป GPS ก็พาผมไปที่รามคำแหงซึ่งร้านใหญ่อยู่ที่นั่นครับแล้วทีนี้เขาก็โทรตามบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเมื่อไหร่จะได้แล้วผมบอกว่าผมมาตามแมปแล้วครับเจ้าของร้านบอกว่าไม่ใช่ที่นี่แล้วผมก็ต้องวิ่งกลับเปิดแมปกลับไปอีกรอบหนึ่งซึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่ที่พระพาชัยป้อมปราบอ๋อคนละที่ไม่ใช่รามคำแหงใช่ครับครับมันก็ทำให้เสียเวลาไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงอ่ะประมาณชั่วโมงกว่าครับประมาณชั่วโมงกว่าโอเคแล้วเราซื้อสำเร็จไหมซื้อสำเร็จครับแล้วก็ไปให้เขาตามปกติครับครับแล้วทีนี้พอมาถึงออฟฟิศครับซึ่งผู้จัดการเขาเรียกเข้าไปคุยบอกว่าเจ้านายไม่พอใจให้เขียนใบลาออกได้เลยเนื่องจากว่าเราซื้อก๋วยเตี๋ยวช้าใช่ไหมใช่ครับไม่ทันใจเพราะเขาอยากจะกินเลยแบบไงเขาเรียกไงโมโหโมโหครับก็เลยบังคับหรือไงใช่ครับบังคับให้เขียนใบลาออกทั้งที่เราไม่ได้ทำผิดเลยใช่ครับแล้วซึ่งบอกว่าวันจันทร์ไม่ต้องออกไม่ต้องมาทำงานแล้วไม่ต้องมาทำงานแล้วปกติเราได้เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะได้เดือนละ15,000ครับค่าตำแหน่งเดือดอีก 3,000 รวมเป็น 18,000 อ๋อตอนนี้เราก็เดือดร้อนในถูกไล่ออกเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับเหรอเนี่ยเบอร์โทรเบอร์เราเบอร์อะไร064ครับ835-5947ครับเอาอีกทีดิ064-835-5947ก็ที่โทรมาสอบถามก็อยากว่าจะทำยังไงใช่ไหมใช่ครับครับก็อันดับแรกไปแจ้งความตำรวจก่อนนะว่าถูกบังคับให้เซ็นลาออกไปโรงพักใกล้ๆบ้านอ่ะแถวๆนั้นมันโรงพักอะไรใกล้ๆที่ทำงานมี มีหลายโรงพักเลยครับที่ไปดูที่ใกล้ๆทำงานก็ไปแจ้งความไว้ก่อนนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ไปพบพนักงานตรวจแรงงานนะครับครับนะครับใกล้ๆนะถามที่เขตหรืออะไรก็ได้เข้า Google ก็ได้นะครับเพราะว่าการจะไล่ลูกจ้างออกเนี่ยต้องมีสาเหตุต้องทำผิดเพราะว่าเขาจ้างเรามาเป็นรปภ.ถูกไหมไม่ใช่รปภ.ครับเป็นฝ่ายปฏิบัติการคอยดูแลตรวจหาคนเข้าหน่วยงานนะครับอ๋อตรวจอะไรเนี่ยตรวจเลยแบบว่าตรวจพนักงานในตามหน่วยงานต่างๆครับอ๋อครับครับเขาตอนจ้างเขาบอกไหมว่าต้องมีงานเสริมคือซื้อก๋วยเตี๋ยวให้เจ้านายอะไรเนี้ยไม่มีครับไม่มีนะเขามีแมสพิเศษต่างหากครับอ๋อเขามีแมสเซนเจอร์คอยซื้อก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับแล้วผมก็คอยดูเกี่ยวกับแม่บ้านด้วยแล้วทีเนี้ยหน่วยงานของผมอ่ะคือว่าตอนเช้าก่อนที่ผมจะเข้าออฟฟิศผมโทรเคลียร์กับลูกน้องทุกหน่วยงานเสร็จครับผมถึงจะเข้าไปนั่งในออฟฟิศอ๋อก็คือเราไม่มีหน้าที่ต้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับได้พอเขาลงมาเห็นเขาก็มาถามผู้จัดการว่าผมมีหน้าที่อะไรนั่นน่ะสิใช่แล้วเขาจ้างเราตกลงมาทำหน้าที่อะไรฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายปฏิบัติการแล้วก็แล้วในสัญญาว่าจ้างมีบอกไหมต้องซื้อก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีครับก็เป็นการสั่งงานนอกหน้าที่ไม่ได้นะครับก็อยากจะฝากอะไรไปถึงนายจ้างที่ไล่คนงานออกแบบง่ายๆเหมือนเราเงี้ยในยุคโควิด19อยากจะบอกนายจ้างว่าไงคนอื่นๆนะผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีนายจ้างแบบนี้ทุกคนอ่ะแล้วลูกจ้างอย่างผมอ่ะจะต้องเดือดร้อนอีกกี่คนบอกว่าคุณใช้แต่อารมณ์ของคุณคุณไม่ฟังเหตุผลของลูกน้องเลยนะอยากจะฝากนะครับแล้วใครแล้วก็ใครอยากจะจ้างก็ติดต่อไปหาคุณได้เบอร์นั้นเลยนะได้ครับนะโอเคนะครับรีบไปดำเนินการถ้าได้เรื่องไงก็โทรมาหาอาจารย์เดชานะได้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ